สวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะสวัสดีจากบ้านของเราเองค่ะมีหลายๆคอมเมนต์เขียนมาว่าช่วยเปิดบ้านให้หน่อยช่วยทำโฮมทัวร์รูมทัวร์ให้หน่อยคำถามแรกคือจะอยากรู้กันไปทำไมจะแอบมาจิกของในคฤหาสน์พันล้านของฉันหรอได้เดี๋ยววันนี้จะเปิดบ้านให้ดูบ้านหลังนี้ที่เราอยู่ที่นนทบุรีเนี่ยหุยอยู่ตั้งแต่อายุ15นะคะจะพาทุกคนไปดูรูมทัวร์ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะทำเหมือนยูทูบเบอร์ช่องอื่นอะว่าพาไปดูห้องของตัวเองในห้องก็จะมีตุ๊กตาคิตตี้น่ารักน่ารักแล้วก็แบบโต๊ะเครื่องแป้งแบบเจ้าหญิงมันก็จะทั่วๆไปเดี๋ยวจะพาไปดูรูมทัวร์ในห้องผู้ปกครองของดิฉันค่ะไปดูสิว่าห้องผู้ใหญ่วัยเกษียณเนี่ยเขามีอะไรบ้างสิ่งมหัศจรรย์เริ่มต้นตั้งแต่หน้าประตูเลยค่ะตัวประตูนะคะเป็นไม้ตะเคียนแท้ค่ะถ้าไม่เชื่อให้ดูที่ยันสะกดวิญญาณตรงนี้ได้เลยนะคะบางวันประตูก็เปิดปิดเองนะคะเพราะว่าเป็นระบบเซ็นเซอร์ค่ะสามีฝรั่งของดิฉันเดินมาเห็นประตูนี้นะคะก็บอกว่าเฮ้ยประตูมันสกปรกอ่ะสงสัยพวกคุณคงจะเอื้อมไปทำความสะอาดกันไม่ถึงก็อยากทำหน้าที่สามีดีเด่นลูกเขยแห่งชาตินะคะก็จะเอาผ้าชุบน้ำมาลบยันนี้ให้หมดค่ะดิฉันก็ตีมือแทบหักเลยค่ะถัดมานะคะก็จะมีนี่ค่ะเป็นยันของท่านสไปเดอร์แมนค่ะก็จะปกป้องเราจากกรีนกอบลินข้อเสียของการบูชาท่านสไปเดอร์แมนก็คือจะมีหยากย่าเยอะไปหน่อยนะคะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะส่วนสีของประตูนะคะก็ให้ศิลปินระดับโลกชื่อว่าปิกัตโซมาทาให้เป็นสไตล์แอบสแต็กค่ะต่อไปก็เป็นตารางงานอีเวนต์ของคุณพ่อค่ะก็จะมีไปตัดริบบิ้นที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามีไปเปิดตัวสินค้าที่โรงพยาบาลปักเกร็ดอันนี้ผ่านไปแล้วขีดทิ้งอันนี้ผ่านไปแล้วขีดทิ้งนะจ๊ะเรายกร้านขายยามาไว้ที่นี่ค่ะคุณรู้จักยานี่ไหมคะระดมพลค่ะไม่ได้มาแค่ทหารเกณฑ์1คนนะคะแต่มากันทั้งกองพลเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอาหารเสริมต่างๆเป็นธาตุการตลาดชัดๆเลยค่ะไม่ว่าจะมาจาก RS Shopping Mall หรือ O Shopping นะคะอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายช้อปปิ้งออนไลน์สั่งยามากินเล่นต่อมาก็จะเป็นส่วนของโฮมเธียเตอร์นะคะก็มีเครื่องเล่นซีดีถึง2เครื่องซึ่งไม่เคยเปิดใช้เลยและก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงจะต้องมีถึง2เครื่องนะคะมีคุกกี้สไตล์บริติชผู้ดีอังกฤษหอมหวานอร่อยเปิดมาเป็นเข็มก็ได้ค่ะส่วนรูปขาวดำผู้ชายในเครื่องแบบ2คนนี้นะคะเขาก็คือพ่อของดิฉันกับอาเองค่ะทั้งคู่ยังมีชีวิตอยู่นะคะแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมจะต้องเอารูปมาตั้งไว้แบบนี้คือถ้าซินแสเห็นนี่คือคืนตังขอกลับบ้านเลยต่อไปเป็นในส่วนของตู้เซฟนะคะก็มีอยู่หลายตู้ค่ะแต่ว่าตู้ที่ดีที่สุดนะคะก็จะเป็นของธนาคารออมสินค่ะเพราะมันแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้เป็นเศรษฐีใหม่เราเป็นคนเก็บหอมรอมริบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันนำเศษเลี้ยนไปฝากธนาคารออมสินเพื่อแลกกับกระปุกออมสินนะคะพ่อแม่เขาเก็บมา50กว่าปีคงจะหนักหน้าดูอ้าวสิ่งนี้คืออะไรคะหน้าตามันคุ้นๆค่ะเอาไว้นวดนะคะนวดร่างกายนะคะนี่ในส่วนของเตียงนะคะคุณกิติคะขณะนี้ดิฉันเจอพื้นที่เป็นหลุมเป็นบ่อมีความโค้งงอสามารถใส่น้ำลึกได้1เมตรอยู่ในจังหวัดนนทบุรีลักษณะอยู่บนเตียงมันบุ่มยวบลงไปคือแบบมันเป็นเตียงสปริงนะคะสปริงมันคงหักอะทำไมล่ะทำไมเตียงสปริงห้องพ่อห้องแม่ฉันหักล่ะมันก็เอียดอาร์ตดูดิตรงนี้นี่คือหลุมเลยส่วนหมอนบัคไลเยียร์นี่นะคะใครที่กินข้าวอยู่กรุณาเลื่อนนะคะขอหมอนใบนั้นที่เธอฝันยามนุ่นอุ๊ยบางทีนะเชื้อโควิดที่มันระบาดกันบนโลกใบนี้อาจจะจุดเริ่มต้นมาจากหมอนใบนี้ด้วยนะอุ๊ยตายแล้วคุณพ่อนอนอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวกระทรวงสาธารณสุขมาตรวจเนี่ยนะไม่ได้เลยอันนี้เป็นหมอนตัวยูแล้วแกดูสภาพสิยูไม่ไหวแล้วใช่ไหมยูไม่ได้อ่ะแกมันไม่ถูกสุขลักษณะทั้งเตียงบุ๋มทั้งหมอนเน่าอ่ะสงสัยต้องปฏิวัติบ้านนี้ละนอกจากจะรีโนเวทห้องน้ำเน่าๆแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนเครื่องใช้ในฐานะลูกกตัญญูชวนป่วยปีแปะกอก่อนกลับฝรั่งเศสพ่อที่นอนพ่อชอบที่นอนแบบไหนมีสปริงนุ่นยางพาราหรือนอนเสือชอบที่นอนยางพารามากกว่าออนอนแล้วไม่ปวดหลังนุ่นมันก็ใช้ดีแต่นานๆไปอ่ะมันจะมีฝุ่นมีวันหนึ่งนะคะถ่ายเฟซไปเรื่อยๆไปเจอเฟซของเพื่อนคนหนึ่งชื่ออีแก้มเป็นแอร์บางกอกแอร์เวย์สนางบอกว่าอยู่ๆอ่ะก็รู้สึกหายใจไม่ค่อยสะดวกเหมือนเป็นภูมิแพ้ค่ะ
ูติดยังวะทำงานแอร์ด้วยจากนั้นอ่ะขาของแก้มก็เป็นแบบนี้ค่ะหมอบอกว่าให้ไปดูที่ไรฝุ่นที่ที่นอนนะนางก็ไปใช้บริการดูดไรฝุ่นบนเตียงสิ่งที่เห็นก็คือไรฝุ่นออกมาเท่านี้คิดดูดิก็เลยแซวอีแก้มในรูปหน้าตาฟุ้งฟิ้งตัวจริงวิ่งฝุ่นฟุ้งคือบอกเลยว่าถ้าเกิดเตียงนะเป็นเตียงนุ่นเตียงใยมะพร้าวหรือกาบมะพร้าวเนี่ยฝุ่นเกาะดีมากเผลอๆต้นกำเนิด PM 2.5 จะมาจากเตียงพวกนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเตียงสปริงเตียงยางพาราเนี่ยฝุ่นมันจะน้อยส่วนสปริงอ่ะมันเวลาพี่โดนเอสอะไรอย่างเงี้ยชอบยางพาราชอบยางพาราชอบมากกว่าเสือแน่นอนคำว่าที่นอนยางพาราในหัวจะนึกถึงแบบพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัดอะที่ขายเตียงยางพาราแข็งๆราคาแบบ 2-3 พันอะดูแบบขายเก่งขายแบบฮาร์ดเซลประชิดตัวพอเซิร์ชหาเตียงที่นอนยางพาราปุ๊บโอ้โหขายเตียงยางพาราแหกออกมาเป็นใยมะพร้าวเป็นโฟมหรือบางคนสั่งออนไลน์สั่งแล้วไม่ส่งโอ้ยตายละคนเราเนาะหากินกับที่นอนของคนถ้าเกิดนอนไม่ดีเนี่ยการใช้ชีวิตทั้งวันบอกเลยคือเมือกเคยไหมคะตื่นขึ้นมาแล้วแบบปวดคอชาข้อพับชาแขนชาขามันเป็นอะไรผีอําหรือเปล่ามีผีมาทับหรือเปล่าก็เป็นไปได้หรือว่าที่นอนอ่ะมันไม่รองรับกับสรีระของเราอะค่ะพอเราทิ้งตัวลงไปแล้วอะปรากฏว่าที่นอนมันแข็งเกินไปอะร่างกายของเรากับที่นอนมันก็ไปกดทับเส้นประสาทตื่นขึ้นมามันก็เลยชาแขนชาขาแล้วก็บอกว่าผีอําขยับตัวไม่ได้ท้องอีติปิโสถอยหลังแล้วก็ยังชาอยู่เสร็จแล้วทีนี้มีวันหนึ่งก็ถ่ายเฟซไปเจอสิ่งนี้ค่ะโรงหนังระดับ7ดาวโคตร VIP ของพารากอนค่ะชื่อว่าอินิมาพารากอนนะคะเราในฐานะคนเคยทำงานโรงหนังเนี่ยก็แบบว่าโอ้โหอะไรของมันวะเนี่ยค่าตั๋วหนังที่ละ 3,500 บาทแถมเก้าอี้ดูหนังเนี่ยไม่ใช่เก้าอี้ธรรมดานะคะแต่เป็นเตียงปรับระดับไฟฟ้าค่ะก็เลยไปเซิร์ชดูว่าเตียงของโรงหนังอินิมาพารากอนเนี่ยเป็นเตียงของยี่ห้ออะไรยี่ห้อ Nature Foam ค่ะมีทั้งสั่งออนไลน์แล้วก็มีโชว์รูมแต่ว่าแบบจะซื้อเตียงจะซื้อออนไลน์มันไม่ได้มันต้องไปลองก่อนปะวะพอมาดูที่อยู่อะค่ะก็อยู่เลยมอเกษตรไปสักหน่อยนะคะแต่เฮ้ยมันควรจะอยู่ในห้างปะนี่กูจะโดนหลอกไหมวะเนี่ยฉันมาทำอะไรที่นี่กูมาผิดซอยหรือเปล่าวะเฮ้ยที่นอนยางพาราไม่กล้าเข้าเลยอ่ะแกเขาขายเตียงให้พารากอนแต่ทำไมโชว์รูมเขาแบบเป็นบ้านคนว่าบ้านคนจริงๆเนี่ยน้องพีมน้องพีมนั่นดีพี่บ้านคนชัดๆแต่ฉันกดกิ่งแล้วเขาจะบอกว่าหนูบ้านนี้ไม่รับหนังสือพิมพ์แต่เขามีป้ายอยู่นะเดี๋ยวเราลองเข้าไปนะขอโทษนะคะขอเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมคะสวัสดีค่ะขายเตียงใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เว้ยไปคือเราก็ถามพี่เขาว่าที่นอนยางพารามันดีกว่าที่นอนอย่างอื่นยังไงพี่เขาก็ลองเอาดัมเบล5กิโลมานะคะสมมุติว่าเป็นร่างกายคนโอเคนี่หัวนี่ตูดนี่เอวปรากฏว่าที่นอนฟองน้ำมันไม่อบอุ้มร่างกายค่ะโดยเฉพาะหลังเนี่ยอุ้ยมันรูเลยคือถ้าคุณนอนอย่างนี้แปลว่าคุณทำท่าสะพานโค้งทั้งคืนส่วนอันนี้เป็นที่นอนยางพาราค่ะหน้าตาเหมือนรวงผึ้งเลยนะคะเนี่ยดูสิหลังไม่เว้าไม่โหวเลยนะคะไม่ห่อตัวไม่ซึมเปื้อนยางพาราแบบกระชับแล้วก็ลองเอาลูกเปตองมาโยนดูนะคะมันก็เด้งอยู่แค่ตรงกลางนะคนข้างๆไม่สะเทือนดึกๆตื่นมาเยี่ยวไม่ต้องห่วงคนข้างๆจะแบบอะไรมึงเนี่ยอีกแล้วหรออย่างนี้ไม่ต้องเพราะว่าอันนี้มันจะแบบว่าไม่ได้แบบเด้งดึงเหมือนเป็นสปริงสะเทือนคนข้างๆแถมเสียงไม่เอียดอาร์ตด้วยนะคะเพราะถ้าสปริงเนี่ยเอียดอาร์ตมากเฮ้ยแต่อันนี้มันนุ่มกว่าที่ตัวนี้จะเป็นที่นอนเมมโมรี่โฟมค่ะก็จะนุ่มกว่าที่นอนยางพาราหนูขอถามบ้านๆเลยเมมโมรี่โฟมแปลว่าอะไรเมมโมรี่ความจำโฟมจำโฟมคือมันแปลว่าอะไรอ่ะพี่พี่เขาก็เอาชิ้นส่วนของที่นอนเมมโมรี่โฟมมานะคะแล้วก็ลองขยำดูค่ะปรากฏว่าเฮ้ยคือมันจำได้ว่ามันจะต้องกลับมาที่เดิมเพราะว่าส่วนผสมของมันมีซิลิโคนอยู่ในเนื้อว้ายซิลิโคนอยู่ในเนื้อตายแล้วจำเห็นฉันอยู่ในนี้อันนี้ไงจับแล้วมันกลับมาเหมือนซิลิโคนในนมไม่มีผิดจากนั้นก็ลองเอาดัมเบลมาวางไว้นะคะว่ามันอบอุ้มตั้งแต่หัวไหล่ตูดหรือไม่ปรากฏว่าสมมตินอนกลิ้งดูสิซึมซับอ่ะไม่ห่อตัวไม่ซึมเปื้อน2อันนี้มันต่างกันยังไงคะ
หนูควรจะเลือกเอาอันไหนดียางพาราหรือเมมโมรี่โฟมสรุปคือยางพารามันจะมีความนุ่มเด้งเนื้อแน่นกว่าเฟิร์มกว่าส่วนเมมโมรี่โฟมเนี่ยผิวสัมผัสมันจะนุ่มหนืดเหมาะกับคนชอบที่นอนนุ่มๆนะคะพี่แล้วหนูมีคำถามคือเตียงห้องหนูเนี่ยมันเตียงใหญ่เลยนะทีนี้ถ้าเกิดหนูจะแบบเฮ้ยเอาเตียงนี้ออกแล้วเอาเตียงยางพารามาใหม่มันก็เสียดายแบบแต่ว่าหนูไม่อยากทิ้งเตียงหนูไปทั้งเตียงก็คือถ้าที่นอนยังสภาพยังไม่พังมากนะคะเราสามารถใช้ท็อปเปอร์ไปปูทับได้ท็อปเปอร์ไหนมันเป็นยังไงคะมันก็คือที่นอนที่มีความหนา2นิ้วค่ะราคาก็จะถูกกว่าซื้อเตียงทั้งหลังเลยค่ะอย่างเตียงพ่อหนูเนี่ยเป็นแอ่งน้ำโอเอซิสอย่างเงี้ยเอาท็อปเปอร์ไปได้ไหมคะถ้าเตียงแอ่งไปแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนที่นอนใหม่เลยดีกว่าเพราะว่าท็อปเปอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะบางมันจะแอ่นตามที่นอนเดิมอย่างที่พี่เขาอธิบายให้ดูค่ะว่าตัวยางพาราหรือตัวโฟมเนี่ยมันก็คือแบบจะตามสรีระของเราเพราะฉะนั้นถ้าเตียงแอ่งปุ๊บมันก็จะแบบแอ่งไปด้วยเตียงตัวไหนที่เอาไปไว้ที่โรงหนังพารากอนอะรุ่นนี้นี่โรงหนัง 3,500 นี่ตัวนี้เลยปุ่มอะมันเหมือนโทรศัพท์อะแกแล้วแบบปุ่มมันใหญ่คือแบบอาม่าอาแปะใช้ได้เพราะว่าแกเคยเห็นไหมแบบรีโมททีวีอะมีปุ่มเป็นร้อยกดอยู่4ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องเคยไหมรีโมทหายรีโมททีวีเนี่ยแทบจะอยากเอามือถือมัดยางไว้กับรีโมทเลยหายรีโมทไม่เจอยายเลยไม่ต้องถามว่ารีโมทอยู่ไหนรีโมทอยู่ไหนไม่ต้องอันนี้ก็คือติดสายแบบนี้เลยฉันจะนอนแล้วนะองค์หญิงขอทูลลาสบายไหมครับพี่ยังไอยกขาถ้าซื้อเตียงนี้ให้พ่ออะมรดกจะต้องเป็นของฉันคนเดียวอันนี้เขาปรับได้ถึง80องศาถามว่าทำไมไม่90องศาเพราะว่าถ้าปรับได้90องศามึงไปนั่งเก้าอี้เถอะส่วนอันนี้เป็นเตียงไฟฟ้าตัวใหม่ล่าสุดค่ะอันนี้มันก็จะดูแบบทันสมัยกว่าเนาะสมมติว่าเอาไปให้แบบปู่ย่าตายายนอนอ่ะก็จะไม่ดูแบบอุ๊ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงดูแบบเตียงโรงพยาบาลน่าเวทนาเปิดบ้านมาเจอเตียงโรงพยาบาลอย่างเงี้ยมันก็แบบห่อเหี่ยวนะมีรีโมทเก๋ๆเองเฮ้ยรีโมทก็เป็นง่ายๆเหมือนเดิมอันนี้แฟลตก็คือเรียบแต่ไอ้ ZG นี่ตะไรซีโร่กราวิตี้เป็นจุดที่จะสบายที่สุดอ่ะคือแรงกดทับน้อยที่สุดก็คือหัวก็จะสูงสักหน่อยขาก็จะสูงสักหน่อยอย่างนี้นี่คือจุดที่แบบมนุษย์เราควรจะนอนประมาณนี้คือแบบนั่งเล่นโทรศัพท์ดูทีวีเล่นมือถืออะไรอย่างนี้ได้เลยนะคือไม่ไปไหนละคือกูจะติดเตียงเองละ เคยไหมคะเวลาที่นอนเป็นดวงเงี้ยเปื้อนประจำเดือนเปื้อนนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบจะซักยังไงล่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือถอดออกไปซักได้นะคะที่ร้านนี้นะคะเขารับตัดเบาะด้วยนะคะเรานั่งทำงานนั่งบนโซฟานั่งเล่นอย่างเงี้ยโดยเฉพาะยิ่งผู้ใหญ่จะมีโซฟาไม้ซึ่งฉันไม่เข้าใจแบบว่าโซฟาไม้มันมีความสบายเลยอ่ะก็สามารถวัดไซส์โซฟามาให้ที่ร้านนี้ทำเป็นเบาะยางพาราหรือว่าเบาะเมมโมรี่โฟมได้นะคะดิฉันว่าฉันต้องตำสิ่งนี้เอาไปให้แม่นั่งสมาธิค่ะปลอกหุ้มเบาะก็มีให้เลือกเทเลทับบี้7สีมณี7แสงค่ะ Come and rest your body.คุณคงเห็นหมอนพ่อดิฉันเนี่ยเน่ามากเหมาะกับการสวดวันเสาร์เผาวันศุกร์เรามาดูหมอนอันใหม่ให้พ่อกันดีกว่าค่ะหมอนของ Nature Foam มีทั้งหมด4แบบค่ะทุกใบมันจะมีซิปให้แบบถอดได้เผื่อแบบนอนน้ำลายยืดน้ำลายย้อยอย่างเงี้ยจะได้เอาไปซักได้นะคะเขาเก็บซิปแบบเนียนมากอ่ะคือถ้าเกิดซื้อให้พ่ออาจจะแอบซุกเงินไว้ในนี้แม่ก็ไม่รู้คุณคะส่วนตัวนี้มันจะเป็นแบบตะปุ่มตะป่ำแบบนี้นะคะใครที่ชอบนอนคว่ำนอนตะแคงแล้วหน้ายับยู่ยี่เนี่ยตัวนี้มันก็จะช่วยนะคะมันไม่ให้หน้ายับแล้วก็มีความโค้งตรงนี้นะคะสำหรับคนที่คอตกหมอนส่วนอันนี้ก็คือเขาบอกว่าช่วยลดการนอนกรนใครคนไหนที่บ้านแบบนอนกรนอย่างกับนอนอยู่ข้างโรงสีเนี่ยแนะนำหมอนใบนี้นะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแอ่งแบบนี้นะคะก็รองรับคอนะคะมีความตะปุ่มตะป่ำเหมือนกันนะคะจะได้ไม่หน้ายับนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบก็คือแบบเรียบไปเลยแต่ว่าตรงเนี้ยค่ะมันโค้งแบบนี้นะคะก็คือแบบช่วยรองรับคอช่วยไม่ให้นอนตกหมอนอ่ะส่วนราคานะคะก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้คือเว็บไซต์เนี่ยบอกละเอียดมากทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปลอกที่นอนยางพาราที่นอนเมมโมรี่โฟมหมอนยางพาราหมอนข้างครึ่งซีกเอาเตียงแบบไหน3ฟุต3ฟุตครึ่งคือเขียนไว้หมดนะคะเหตุผลที่ขายได้ในราคาที่ย่อมเยาสมเหตุสมผลนะคะเพราะว่าร้านเขาไม่ได้ตั้งอยู่ในห้างค่ะก็คือทำบ้านเป็นโชว์รูมแบบนี้นะคะมรดกที่บ้านจะต้องเป็นของฉันแต่เพียงคนเดียวจะต้องเป็นรูปลักษณ์ของคนที่บ้านสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ศูนย์ราชการที่แจ้งวัฒนะนะคะวันนี้มาทำอะไรพ่อมาจ่ายเงินค่าชาปนกิจศพ
การฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นเหมือนประกันชีวิตของคนทำงานรัฐวิสาหกิจอะค่ะก็คือว่าทุกเดือนก็จะจ่ายเงินแล้วพอเสียชีวิตก็จะมีเงินก้อนหนึ่งให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ผู้ตายนั้นได้เขียนชื่อไว้ว่าใครเป็นผู้รับผลประโยชน์และยังไงเงินนี้ใครเป็นผู้รับผลประโยชน์ลิตตีดาโน เพื่อนเห็นไหมคะอานิสงส์ของการเปลี่ยนเตียงหลุมหมอนเน่าให้แก่บุพการีจะจัดงานให้พ่อแบบอิมพอร์ตกุหลาบมาจากฝรั่งเศสตกแต่งหน้างานแล้วก็จุดพลุจุดประทัดพูดหล่อใจหัวคนวันนี้นะคะผักบุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย